ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเจ้าของร้านถ่ายเอกสารบอกสุดจะทนไม่ไหวจริงๆตัดสินใจต้องถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะพระท่านไม่ได้มาบิณฑบาตท่านไม่ได้มาให้เทศให้ธรรมนะคะแต่ว่าท่านมาเอะอะโวยวายมาเมากร่างอยู่หน้าร้านจนลูกค้านี่ไม่กล้าที่จะเข้าร้านสุดท้ายตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้จับท่านไปศึกค่ะนี่ตำรวจโทรมาเขาให้พี่ถ่ายคลิปไว้เยอะๆอาร์เจนต้าหลบไปข้างในคลิปเหตุการณ์นี้ต้องใช้คำว่าชายแต่งกายคล้ายกับพระค่ะต้องใช้แบบนี้ยืนเอะอะเอะอะโวยวายอยู่ที่บริเวณโต๊ะรับงานของลูกค้าอยู่หน้าร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจนทำให้ลูกค้าที่เขาจะมาติดต่อจะมาถ่ายเอกสารจะมาถ่ายซีร็อกนี่ก็คือไม่กล้าเข้ามาค่ะพากันกลัวไปหมดสุดท้ายเจ้าของร้านตัดสินใจถ่ายคลิปก่อนเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจที่สภ.กันทรลักษณ์ไม่นานละค่ะตำรวจมาถึงก็มาตรวจสอบพร้อมกับเข้ามาพูดคุยกันตอนแรกเจรจาก่อนแต่ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวพูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะพูดภาษาไทยบ้างพูดภาษากัมพูชาบ้างปะปนมั่วกันไปหมดพูดไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้คล้ายกับคนเมาเหล้าจึงเชิญตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนจะขอตรวจสอบใบสุทธิแล้วก็พบว่าชายคนนี้เป็นพระจริงๆนะคะเป็นพระจริงๆค่ะชื่อว่าพระเสวียนค่ะอายุ53ปีสังกัดอยู่ที่วัดบ้านตโนดอยู่ที่อำเภอกันทรลักษณ์เบื้องต้นจึงพาไปให้เจ้าอาวาสทำการสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาแบบนี้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ไหวภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาเสื่อมที่สำคัญชาวบ้านเขากลัวด้วยค่ะอย่างกับคนเมาเลยค่ะอยู่หน้าร้านแบบนี้ค่ะเป็นอดีตพระไปแล้วนะฮะเป็นอดีตศึกแล้วเรียบร้อยนะครับตอนแรกคุณกุ๊กบอกว่าผู้ชายแต่งกายคล้ายพระตอนแรกนึกว่าพระปลอมจริงๆนะโอ้พระจริงทำแบบนี้แย่เลย